สวนในวิลล่าของเซียเกนยูซีมารายงานการประกอบการของเวทเอลกรุ๊ปในเซียเกนบอสฟังอยู่หรือเปล่าครับคุณโอเคไหมครับไม่โอเคฉันอยากตายคริสตันไม่ยอมเจอฉันอีกแล้วฉันจะไม่ได้เจอเมียฉันอีกแล้วดูคุณซี่แม้ว่าภรรยาของไม่ยอมเจอคุณแต่แม่ของลูกบอสก็ยังเจอได้อยู่ไม่ใช่หรือครับบอสลืมหรือครับว่านาเดียไปทำอะไรที่สกุลหลีนั่นสินะฉันลืมไปได้ยังไงเนี่ยยูซีนายเป็นจีนแท้ๆเลย คุณกำลังชมหรือด่าผมอยู่กันแน่ครับบอสนาเดียมามีมามีมามีคะมีอะไรหรอนาเดียเหมือนมีเมื่อกี้ป้าป้าโทรมาบอกว่าเขาไม่สบายค่ะฮะไม่หรอกมั้งเมื่อวานเขายังสบายดีอยู่เลยนี่นาหนูจะไปหาป้าป้าเขาบอกว่าอยู่ที่ประเทศเองคนเดียวไม่มีคนดูแลเหมือนมีก็ไม่สนใจเขาฮะนาเดียป้าป้าไม่เป็นอะไรหรอกเขาคงล้อเล่นกับหนูอยู่แน่ๆเหมือนมีไม่เชื่อก็ลองโทรไปหาป้าดูสิคะ ฉันไม่สบายฉันไม่สบายฉันไม่สบายนาเดียมามีไม่สนใจป้าป้าแล้วป้าป้ามีแค่หนูคนเดียวแล้วนะ ฟังดูก็รู้ว่าแกล้งป่วยเหมือนเนี่ยหล่อแม้กระทั่งลูกตัวเองเหรอเนี่ยหนูไม่ไปโรงเรียนแล้วหนูจะไปหาป้าป้านาเดียป้าป้าแค่แกล้งป่วยเท่านั้นก็แค่อยากหลอกให้มามีไปดูแลก็เท่านั้นป้าป้าไม่หลอกนาเดียหรอกหนูเชื่อป้าป้าโอเคโอเคมามีไปก็ได้ลูกไปโรงเรียนนะวิลล่าของเซียเกนประเทศเอเธอมาแล้วนายป่วยอยู่ไม่ใช่หรือไงคุณป่วยที่ไหนจะมานั่งดื่มวายแบบนายทำไมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อดูบ้างล่ะตลกสุดๆไปเลยนี่เมื่อนายสบายดีงั้นฉันกลับเลยอย่าทำตัวหน้าเบื่อแบบนี้ได้ไหมเดี๋ยวก่อนฉันป่วยจริงๆนะเธอดูไม่ออกเหรอฮะหนังหน้าหนาเขาเรียกว่าป่วยด้วยเหรอเธอปิดแล้วนะโรคที่ฉันเป็นนะเรียกว่าโรคคิดถึงเธอฉันเป็นโรคนี้ก็เพราะเธอเลยนะหีหน้าขนลุกชะมัดเสียเกณฑ์เหมือนนี่ไหนๆก็มาแล้วคืนนี้ครั้งที่นี่กับฉันนะปุ๊บโอ้ยเจ็บนะเธอฝันสวยไปแล้วย่ะนายทำตัวเองรีบๆนอนแล้วเลิกคิดถึงเรื่องผู้หญิงซะอย่าไปนะคริตันอย่ามาแตะตัวฉันเพี้ยโอ้โหขาฉันเจ็บหนักเลยเธอต้องรับผิดชอบนะได้เลยฉันจะเรียกหมอมาให้คริสตันเธอจะไม่สนใจฉันก็ได้ฉันจะโทรเรียกลูกมาเฮ้ยสารเลวเอาไหมฉันนายบ้าหรือเปล่านาเดียกำลังเรียนอยู่นะอย่าไปรบกวนลูกนายโกกนาเดียได้ยังไงลูกใส่เสื้อได้เชื่อนายขนาดนั้นถ้าฉันไม่โกหกลูกจะได้เจอเธอไหมฉันก็หมดวิธีจริงๆนะขาฉันเจ็บจริงๆคืนนี้อยู่ดูแลฉันนะก็ได้ฉันอยู่ก็ได้แต่ถ้านายกล้าจับมือถือแขนฉันแล้วก็ฉันไม่มีวันยอมตกลงคืนดีกับนายแน่ฉันไม่ได้บอกนะว่าจะขอคืนดีฉันพูดผิดแปลงเนี่ยเข้าใจผิดแล้วฉันโง่หรือเปล่าพูดอะไรออกไปเนี่ยก็หมายความว่าถ้าฉันทำตัวดีๆเธอก็จะยอมคืนดีกับฉันใช่ไหมฝันสวยไปแล้วก็บอกไปแล้วไงว่าฉันพูดผิดทำตัวดีๆอยู่ตรงนั้นแหละถ้านายกล้าทำอะไรฉันนะฉันจะให้นายกลายเป็นขันทีแน่แต่จะไปไหนเหรอไปทำหายนายกินไงไม่ต้องฉันตับเองฉันจะลำบากตัวได้ยังไงฮะนายบอกว่านายเจ็บขาไม่ใช่เหรอเจ็บสิแต่พอคิดว่าต้องลำบากเธอก็ปวดใจมากกว่าไงชวนอ้วกไหมฮะจะพูดดีๆไม่ได้เลยหรือไงเมื่อก่อนนายเย็นชาจะขึ้นชื่อไม่ใช่หรือไงเย็นชาเหรอการง้อเมียไม่ต้องการของพวกนั้นหรอกนี่กินสิเห็นแก่นายที่ลำบากลำบนฉันจะกินหน่อยก็ได้จะอร่อยเกินไปละไหมผู้ชายคนนี้จงใจแน่ๆเลยข้อเงินงานฉันจะฝืนกินให้ก็ได้เป็นไงมั่งฉันมั่นใจมากเลยนะข้อเงินงานนะฉันจะฝืนกินให้ก็ได้เอาล่ะนายไปพักเถอะจะล้างจานฉันขอเตือนนะอย่าจับต้องอะไรสุบสี่สุบห้าเชียวกินมากไปได้ถอยไปเพลงเธอไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมเธอไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมเศษจานกระเด็นโดนตัวเธอหรือเปล่าทำไมถึงโง่แบบนี้ยะใช่สินอกจากฉันจะทำอาหารไม่เป็นล้างจานก็ยังไม่เป็นด้วยโง่จนไม่มีใครเอาเอาสิ
ฉันแค่อยากตามใจเธอเธอไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นไม่ต้องหรอกฉันจะกลับแล้วไม่รีบเดี๋ยวนาเดียก็กลับมาแล้วฉันได้อยู่ซีพรับนาเดียมาที่นี่แล้ววันนี้พวกเราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันบอสหนูน้อยกลับมาแล้วครับหนูกลับมาแล้วค่ะนาเดียกลับมาแล้วเหรอป้าป้านาเดียคิดถึงป้าป้าจังเลยค่ะเอ๊ะป้าป้าก็คิดถึงลูกเหมือนกันลูกโตแล้วไม่ต้องการแม่แล้วป้าป้ามามีหนูอยากไปสวนสนุกได้ไหมคะเธอว่าไงล่ะอยู่คริสตันหลีก็นึกขึ้นมาได้ว่าหลังจากเรื่องงานแต่งงานเมื่อ1ปีก่อนถึงว่าในพานาเดียไปเล่นที่ไหนอีกเลยได้สิจ้าสวนสนุกคริสตันหลีหยุดงานเพื่อนาเดีย1วันแล้วพาลูกมาเที่ยวสวนสนุกกับซีอาเกนสวนสนุกคิดถึงจังเลยอีกแล้วร่าในสวนสนุกไอศกรีมมันใหญ่จังป้าป้ามามีดีกับหนูจังเลยหนูรักป้าป้าข้ามามีค่ะเอาล่ะรีบกินเถอะแค่วันนี้วันเดียวนะคริสตันเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเนาะที่มาด้วยกันครั้งก่อนรู้สึกเหมือนเพิ่งมาเมื่อวานนี้เลยอะแบบเดียวก็โตขนาดนี้ซะแล้วนั่นสินะจากก้อนเนื้อที่หนักแค่ไม่กี่กิโลตอนนี้ขนาดนี้แล้วเวลาผ่านไปเร็วมากเลยถ้าไม่มีเรื่องนั้นนาเดียก็คงจะมีความสุขมากทั้งหมดนี่ความผิดของฉันเองฉันพลาดไปเยอะมากได้ปลดยกโทษให้ฉันได้ไหมนายไม่ต้องเสียเวลากับฉันหรอกฉันหมดใจกับนายแล้วนายปล่อยมือเธอฉันจะทำให้หัวใจเธออุ่นขึ้นใหม่อีกครั้งฉันกับนาเดียขาดเธอไม่ได้นะคริสตันพอเธอเสียเกณฑ์มันเป็นไปไม่ได้ปล่อยมือเธอง่าป้าป้ามามีจะเลิกกันหรอคะต่อไปหนูจะไม่มีป้าป้าหรือมามีแล้วหรอคะไม่ใช่นะนาเดียลูกมีป้าป้ากับมามีอยู่แล้วสิพวกเราก็อยู่ตรงนี้แล้วไม่ใช่เหรอพวกคุณหลอกหนูมามีจ่าป้าป้าไหมหนูอยู่เลยพวกคุณจะไม่เอาหนูแล้วใช่ไหมคะไม่เลยไม่ใช่มามีจะไม่เอาลูกได้ยังไงลูกรักไม่ต้องห่วงนะป้าป้าไม่มีทางทอดทิ้งลูกแน่นอนถ้าอย่างนั้นมามีจะไปจากหนูใช่ไหมต่อไปหนูจะไม่มีมามีแล้วใช่ไหมคะถ้าคริสตัลหลีและเซกินก็ไม่รู้จะควรจะปลอบใจนาดียังไงดีต่อไปหนูจะไม่แม่มาสนุกกับป้าป้ากับมามี่อีกแล้วเสียงร้องไห้ของนาเดียส่งผลกับจิตใจของคริสตัลลีมากจนเธอเริ่มคิดถึงอนาคตของตัวเองและนาเดียใหม่อีกครั้งนาเดียร้องไห้จนเหนื่อยและกลับไปทั้งสามคนกลับมาถึงคฤหาสน์สกุลลีถึงตรงนี้ก็พอแล้วนายกลับไปเถอะทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองถ้าตอนนั้นฉันเชื่อใจเธอนาเดียก็คงไม่อ่อนไหวมากขนาดนี้นาเดียยังเด็กขนาดนี้ป่วยลูกร้องไห้ฉันก็พลอยทรมานใจไปด้วยฉันมันเหลวจริงๆอืมฉันไปก่อนนะจะจ่ายวิธีทดใช้พวกตัวเองฉันยังไม่ยอมแพ้หรอกนะคริสตันเธอโอเคไหมเธอกับเซียเกไปสนุกมากไม่ใช่เหรอไม่สนุกเหรอตอนแรกก็สนุกมากแต่พอนาเดียรู้ว่าจะปฏิเสธการง้อของเซียเกนก็เสียใจมากเลยร้องไห้ไม่หยุดเลยล่ะจริงอยู่ที่เซียเกนทำร้ายเธอแต่กับนาเดียเขาก็รักมากเหมือนเธอนะและอันที่จริงเตงก็รักเขาไม่ใช่เหรอตำนานเสียงหัวใจตัวเองนะฉันอยากให้เธอมีความสุขนะวันที่สองที่กลับมาจากสวนสนุกหลีอูโยก็พาเย่หลิงหลิงกลับมารอคลอดที่ประเทศเอระวังนะที่รักจ้าสกุลหลีอุตส่าห์ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันวันนี้เป็นวันดีจริงๆต้องฉลองกันหน่อย Cheers สกุลหลีได้รวมตัวกันทำให้คริสตัลหลีมีความสุขมากนี่ต่างหากที่ชีวิตที่เธอใฝ่ฝันวันแต่จากงานเลี้ยงครอบครัวคริสตัลหลีก็นัดโอดินมาพบขอโทษนะโอดินฉันกลัวจะเสียนายไปจริงๆแต่ฉันรู้ว่าเธอกำลังเจ็บปวดกับอะไรอยู่นาเดียคือสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตของเธอจะยอมทำทุกอย่างเพื่อลูกคริสตันมองดูโอดินด้วยความทรมานใจโอดินไม่ว่าเธอจะรับปากการขอแต่งงานของฉันแต่ว่าฉันไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องจริงเลยช่วงเวลาที่อยู่กับเธอฉันรู้สึกเหมือนฝันฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมถึงไม่ต้องรีบตัดสินใจหรอกฉันจะรอนัตตี้คาเฟ่วันต่อมากุหลีคืนนี้มีงานปาร์ตี้ครบรอบ10ปีกับ AT Group ว่าเชิญคุณไปร่วมงานด้วยครับไม่ไปไม่มีอารมณ์และฉันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับ AT Group แล้วด้วย
เอทีกรุ๊ปเปลี่ยนเป็นชื่อของคุณอยู่นะครับจะไม่เกี่ยวข้องได้ยังไงล่ะครับฉันคือหุ้นของเอทีกรุ๊ปให้เสียเกินแล้วนี่นาก็จริงอยู่ที่คุณคืนไปให้บอสแล้วแต่บอสไม่ได้ทำเรื่องโอนย้ายถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่ไปอย่าเลยนะครับบอสสั่งว่าถ้าคุณที่เป็นเต้าแก่อย่างคุณไม่ไปก็ยกเลิกงานเลี้ยงได้เลยงานเนี้ยคุณเมแกนทำงานมา1 เดือนเต็มๆเลี้ยงได้เชิญแขกผู้มีเกียรติจากประเทศเอมาเยอะแยะด้วยถ้าคุณไม่ไปผมต้องตายแน่ๆแล้วทำไมบอสของนั้นไม่ไปตายซะเองล่ะริตาลีจนปัญญาต้องจำใจไปร่วมงานเลี้ยงซึ่งตัวเองก็อยากพูดคุยกับมีแกนหานด้วยงานเลี้ยงครบ10 ปีของเอทีครุปประธานหลีมีแกนฉันคิดถึงคุณมากเลยประธานฉันไปที่ประธานแล้วเธอเรียกฉันว่าคริตันก็พอก็สวยวันนี้ก็สวยจังเลยนะดื่มด้วยกันสักแก้วได้ไหมครับนางเลือดออกในกระเพาะไม่ใช่เหรอยังจะดื่มอีกไปดูเจ็ดสินะพวกเรามีแกนเราไปคุยกันทางนั้นเถอะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับคุณและประธานซีหรอคุณยอมยกโทษให้เขาแล้วหรอฉันไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเซียเกนฉันน่ะมีแค่นาเดียก็พอแล้วอ้าวนั่นคุณกิตตันหลีไม่ใช่เหรอเจนนี่ยีนั่นอยู่ที่นี่ได้ยังไงงานเลี้ยงฉลอง10 ปีกับเอทีกรุ๊ปเธอมาทำอะไรที่นี่คุณเจนนี่เป็นลูกสาวของผู้ว่าเซนดังนั้นเราก็ได้เชิญเธอมาด้วยทำไมยังไม่ได้บทเรียนคิดจะมาแก้แค้นฉันเหรอครั้งก่อนฉันไม่ดีเองเป็นความผิดของฉันนะคะฉันแค่จะมาทักทายเท่านั้นไม่ได้คิดอย่างอื่นจริงๆโอเควันนี้เป็นงานเลี้ยงฉลองของเอทีกรุ๊ปฉันไม่อยากมีปัญหาจะยอมคืนดีกันก็ได้ขอบคุณค่ะคุณลีหนิงโก้ก็อยากคืนดีกับเธอแค่นี้ไม่ชิมละฉันอยู่ที่เมืองเอต่อไปจะได้ยังไงล่ะกริตันคุยกันหน่อยได้ไหมขอโทษนะฉันจะไปห้องน้ำหมอนั่นคงคิดอยากจะพูดอะไรเลี่ยนๆอีกแล้วสิฉันไม่เอาด้วยหรอกกลับบ้านไปอยู่กับนาเดียดีกว่าคริสตันเหนียวจากงานและกำลังเรียกรถกลับบ้านคริสตันหลีเกษตรแน่เอ๊ะรถอะไรเนี่ยมันไม่นะโอ้ยตุ๊บโอ้ยแขนฉันเวนเอ้ยไม่โดนเหรอเนี่ยนี่กูจนคนนะแจ้งตำรวจกับโทรเรียกรถพยาบาลเร็วคุณเป็นยังไงบ้างชี้ไปค่อยมาคิดบัญชีกับแกใหม่ที่หลังชนแล้วเจนนี่ก็ขับรถหนีไปโชคดีที่ได้พลเมืองดีช่วยโทรเรียกรถพยาบาลเพียงไม่นานคริตตันหลีก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลส่วนตัวเฉิงยางโชคดีที่คริตตันหลีไม่ได้เป็นอะไรมากแค่แขนหักเท่านั้นแต่เธอคิดจะใช้อุบัติเหตุในครั้งนี้สลัดความตามตื้อของเซียเกนดังนั้นเธอจึงขอช่วยคุณหมอประธานซีแย่แล้วค่ะคริตันเกิดอุบัติเหตุค่ะเพลงยีนั่นเป็นยังไงบ้างตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่โรงพยาบาลส่วนตัวเฉิงยางไม่มีอันตรายถึงชีวิตค่ะโถเว้ยคริตันเธอเป็นยังไงบ้างฉันปวดหัวจะขอโทษนะถ้าฉันขับรถไปส่งเธอก็ไม่ต้องบาดเจ็บแล้วคุณผู้ชายคุณคือใครคะฮะ